ืองสกลนครถือเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานตอนเหนือเมืองสกลนครนั้นมีการสั่งสมอริยธรรมต่างๆมาอย่างยาวนานลังเห็นได้จากหลักฐานทางโบราณคดีและโบราณสถานต่างๆเช่นพระธาตุภูเพกธาตุนารายเจงเวงหรือพระธาตุเชิงชุมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณแอ่งสกลนครมีหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยลาวกลุ่มโซ่กลุ่มย้อหรือกลุ่มผู้ไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้มีการผลิตสิ่งต่างๆซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของตนเองและใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และภูมิปัญญาอันยอดยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาในการทอผ้าที่รู้จักกันในชื่อว่าผ้าย้อมครามเมืองสกลวันเต็มข้ามเฮาก็จะแก่เต็มที่ข้ามเฮาแก่เต็มที่ก็คือทําการจัดการไปเกี่ยวเฮ็ดเป็นก้อแล้วก็เอามาก็มาแซ่ก็แซ่ลงไหแล้วก็เปิดน้ําซะเอาพ่อท่วมแล้วก็ได้1 คืนแล้วก็กลับคามแล้วก็อีกคืนที่2เท่ากับปั้นขึ้นเตรียมปูนละลายลงกับน้ำนั่นละเทลงแล้วก็ใส่ไม้โบราณเพิ่นก็สิพาเว้าว่าสวบข้ามตามมันเนาะซักจนกว่ามันขึ้นฟองแล้วฟองมันสวดจุ่มกลุ่มแล้วฮะกันย่ำง่าปากข้าวนี่ก็เอาซ่อนตักเอาง่าก็ย่ำแล้วก็สีมันสวยละสีฟ้าสีแหล่ขึ้นองค์ตรงแล้วเขาก็เป่าลงเสิร์ฟฟองลายๆนะมันก็สีที่จมลงฟองอาทิมันขึ้นมาสวดๆนั่นคือสีข้ามมันสีสวยขนาดข้ามก็สวยขนาดนั้นเขาก็เอาน้ำปูนใสออกทิ้งแล้วก็เอาที่เป็นเนื้อข้ามตองลงเป็นเนื้อเหลวๆก็เป็นน้ำเบื่อกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยย้อยในจังหวัดสกลนครนิยมนุ่งผ้าฝ้ายย้อมคลามมาแต่อดีตคลามเป็นพืชที่เกิดทั่วไปในธรรมชาติเมื่อนำมาผ่านกระบวนการหมักจะได้เนื้อคลามใช้ในการย้อมผ้าผ้าฝ้ายย้อมคลามมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นเหงื่อสวมใส่แล้วสบายจึงนิยมใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันผ้าฝ้ายย้อมคลามเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ
การย้อมข้ามก็คือเฮากับเตรียมฝ่ายเตรียมฝ่ายซักล้างความสะอาดออกเตรียมลงย้อมลงย้อมเฮากับสิมีการนับเฮาเอาลงหมอนี่นับเฮาสิเอาหมอนี่เฮาอยากได้สีเข้มเฮาก็เอาหมอละ150 150กรัมต่อหมอถ้าอยากได้ดำปิ๊กนี่ก็ย้อม3หมอก็คือได้คือดำงามถ้าเฮาอยากได้แค่สีฟ้านี่ก็สัก50 50นี่ก็สิเป็นสีฟ้าแล้วหลังจากนั้นเฮาก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำซ่านส้มจักหน่อยแล้วกันเอาลงไล่น้ำเป่าแล้วก็คือจบย้อมครามเมืองสกลนครนอกจากคุณสมบัติอันวิเศษของครามที่นำมาย้อมผ้าแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองสกลนครก็คือลวดลายของผ้าซึ่งมีการสืบทอดมาแต่โบราณสะท้อนผ่านวิถีชีวิตและความเชื่อแสดงให้เห็นถึงพลังและจิตวิญญาณของผู้คนที่สะท้อนผ่านฝีมืออันปราณีตสะท้อนผ่านลวดลายบนผืนผ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในลุ่มน้ำโขงลวดลายบนผืนผ้าย้อมครามนั้นเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าผู้คนในบริเวณลุ่มน้ำโขงนี้มีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กันเนื่องจากลวดลายต่างๆที่ปรากฏนั้นมีความคล้ายคลึงมีการปรับเปลี่ยนไปในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันมีความสวยงามปราณีตและสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงอย่างแท้จริง